วนเป็นการได้สายในการแห่งความที่จะมาจัดการภาคส่วนของในการเพียงคำสั้นๆแต่แฝงไปด้วยความสมดังพระประถมบรมราชองค์การเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมแต่นั้นเป็นต้นมาคนไทยที่มุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาอย่างจริงใจไม่ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคนานาประการคือในการพัฒนาไปของพระองค์ที่มีต่ออาณาประชาราชพระมหากรุณาธิคุณเปรียบเสมือนพระองค์ทรงทำงานเบื้องหลังจริยภาพพระองค์ทรงเป็นนักประชาชนทุกหมู่เหล่าได้บำเพ็ญแล้วประการะจะมีสาธุสังสมยังปะจงถามวัดพระศรีรัตนมหาโพธิ์